ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สามารถพยัคฆ์อรุณยิ้มนะครับครับหลังจากคลิปที่แล้วเราเรียนถีบกันไปแล้วนะครับคลิปนี้วิธีการเตะยังไงนะครับเตะมันก็มีหลายวิธีมีเตะลงหลังเตะลงหน้าเตะลงหน้าเพื่ออะไรเตะลงหน้าก็เพื่อจะโต้อีกข้างหนึ่งต่อเนื่องได้เตะลงหลังแล้วก็เพื่อไว้ป้องกันตัวนะครับทีนี้เรามาดูช้าๆกันนะครับจากเตะลงหลังก่อนนะครับเตะลงหลังจริงๆแล้วเวลามีคู่ต่อสู้เราเช็คก้าวเช็คก้าวแล้วเราเตะปั๊บแล้วเราลงหลังพยายามคอนโทรลเท้าตัวเองให้ได้นะครับดูช้าๆนะครับอันนี้เราก้าวเตะอยู่กับที่ก้าวเตะลงหลังดูนะครับทีนี้เราจะก้าวเตะเราจะก้าวเตะมียังไงนะครับก้าวเตะลงหลังคอนโทรลเท้าตัวเองให้ได้เท้าที่เตะนะครับก้าวปลายเท้านะครับก้าวปลายเท้าแล้วบิดเตะปั๊บแล้วลงหลังให้ได้นะครับคอนโทรลเท้าตัวเองก้าวปั๊บลงหลังนะครับก้าวปั๊บลงหลังก้าวปั๊บลงหลังนะครับครับหลังจากที่เราเตะลงหลังกันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเป็นเตะลงหน้าเตะลงหน้าเพื่อจะได้เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็จะมีถอยหลังเตะถอยหลังเตะนี่เขาเรียกว่าจังหวะที่คู่ต่อสู้เตะเรามาเราถอยหลังออกมาแล้วเราโตได้นะครับทีนี้เรามาดูช้าๆนะครับจากการก้าวเตะนะครับเตะลงหน้าก้าวไปแล้วเตะปั๊บคอนโทรลตัวเองให้ได้ลงก้าวเตะปั๊บลงเตะลงหน้านะครับมันจะได้ไปทั้งซ้ายทั้งขวามือให้สวยนะครับทีนี้เราก็จะมาเตะลงหลังนะครับดูต่อเนื่องนะครับจังหวะคู่ต่อสู้โตคืนปั๊บเตะถอยหลังกลับเตะซ้ายขวาเตะถอยยกถอยยกถอยแล้วอย่าลืมเอาไปฝึกกันนะครับเพราะมวยไทยเนี่ยยิ่งฝึกยิ่งแข็งแกร่งยิ่งฝึกยิ่งเก่งยิ่งฝึกมากๆยิ่งเก่งมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของชาติไทยนะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อมานะครับติดต่อได้ตามนี้เลยนะครับครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ